วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวประจำวันอังคารที่1กันยายน2558นะคะรายการนี้พูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชนกันมาหลายต่อหลายตอนส่วนหนึ่งในการที่จะปฏิรูปเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพอจะคาดหวังได้และอาจจะเห็นผลที่ดีกว่านี้คือเรื่องของการบรรจุรายละเอียดสิทธิต่างๆรวมไปถึงข้อกำหนดต่างๆในร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับด้านของสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราคาดหวังอะไรกันได้บ้างกับส่วนของรัฐธรรมนูญที่ร่างกันมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีความหวังอยู่บ้างไหมหลายท่านที่สนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมเรื่องสิทธิชุมชนเรื่องของป่าชุมชนวันนี้ต้องติดตามกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะจะได้พูดคุยกันนะคะกับอาจารย์สัญชัยสูติพันธ์วิหารอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอีกท่านนึงนะคะคุณหานรงค์ยาวเลิศคณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาปฏิรูปแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มคุยกันเลยดีกว่าค่ะว่าตัวในส่วนของรัฐธรรมนูญที่ร่างกันเข้าไปโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมตัวไหนหรือมาตราไหนที่มีความต่างออกไปแล้วโดยเฉพาะภาคประชาชนน่าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษสำหรับในทัศนคติของทั้งสองท่านค่ะครับในส่วนของผมคิดว่ามาตราที่มีปัญหามาแต่ในอดีตจนถึงก่อนที่จะไปเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็คือเรื่องของโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ดีทรัพยากรธรรมชาติก็ดีหรือว่าสุขภาพเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยได้พิจารณาเป็นพิเศษหรือว่าละเอียดรอบคอบนะครับในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บรรจุไว้ในมาตราที่64นะครับขออนุญาตยกมาในส่วนของวรรคที่2นะครับวรรคที่2เนี่ยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมามีอยู่ด้วยกัน3ส่วนหลักๆนะครับคือประเด็นที่1คือเรื่องของการที่โครงการหรือกิจกรรมก็แล้วแต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพก็ตามเนี่ยจะกระทำไม่ได้แต่ถ้าจะกระทำเนี่ยต้องทำ3เรื่องด้วยกัน1ก็คือต้องไปทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า ESIA อันที่2ก็คือต้องไปจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เสียก่อน3ก็คือต้องให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือบริษัทที่ปรึกษาหรือนิติบุคคลที่จะทำรายงาน ESIA เนี่ยนะครับต้องมีความเป็นอิสระเป็นกลางและทำโดยหลักวิชาการซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยไม่ได้บรรจุข้อความนี้ไว้ผลประโยชน์น่าจะดีว่าบริษัทที่ปรึกษาก็จะทำด้วยความเป็นวิชาการก็จะทำด้วยความอาศัยหลักข้อมูลและเหตุผลประกอบนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะถูกว่าจ้างโดยเจ้าของโครงการก็ตามแต่พอมามีประโยคนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีหลักจรรยาบรรณหลักวิชาชีพแล้วก็จะเป็นไปโดยตรรกะเหตุผลนะครับอันที่สองที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะครับอันนี้เราเรียกว่า SEA นะครับหมายความว่าการที่จะพัฒนาในด้านใดด้านหนึ่งก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานด้านน้ำด้านเหมืองแร่หรือด้านอุตสาหกรรมก็ตามเนี่ยนะครับหรือการพัฒนาเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเซาเทิร์นซีบอร์ดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีศักยภาพหรือมีขีดความสามารถในการที่จะรองรับการพัฒนาในด้านไหนแล้วมีทางเลือกในการพัฒนากี่ด้านอะไรบ้างแล้วเราคงจะต้องมาชั่งน้ำหนักกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมของประเด็นนั้นๆว่าควรจะมีการดำเนินการอย่างไรในระดับของโครงการนะครับซึ่งส่วนใหญ่การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะครับจะทำระดับนโยบายระดับแผนหรือระดับแผนงานนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าควรจะมีการทำ SEA ก่อนมีการทำรายงาน EIA หรือ ESIA นะครับส่วนที่3ที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับห้อยท้ายสุดท้ายเลยนะครับของวรรคที่2ก็คือคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติรัฐธรรมนูญปี50ไม่มีข้อความนี้แต่รัฐธรรมนูญ40มีประเด็นก็คือว่าต้องมีกฎหมายลูกออกมาะนะครับแล้วเราก็กำลังเรียกว่าอะไรรอว่าไอ้คำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยกฎหมายลูกจะออกมาเมื่อไหร่นะครับในมาตราท้ายๆนะครับ284เนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนไว้ต้องออกกฎหมายลูกให้ได้มาซึ่งการเรียกว่าทำตามมาตรานี้
ภายใน2ปีแต่ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญ40ก็ดีเนี่ยนะครับเราพบว่ายืดยาวกันมาจนไม่สามารถออกเป็นกฎหมายลูกได้งั้นประชาชนก็จะเสียสิทธิ์นะครับอีกนิดนึงครับมีการแก้ไขเพิ่มเติม1จุดนะครับก็คือของรัฐธรรมนูญปี50ใช้คำว่าให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรสุขภาพเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบประโยคนี้ในรัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นให้มีคณะกรรมการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยไม่ได้บอกว่าคณะกรรมการอิสระนี้เนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าองค์ประกอบว่ามีใครบ้างจำนวนเท่าไหร่ที่มาจากไหนนะครับบทบาทหน้าที่ทำอะไรและจะมีความเป็นอิสระมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงจากปี50มาถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับค่ะถ้าแยกเป็นหัวข้อ3องค์ประกอบดังทางด้านนี้ก่อนเนี่ยนะคะ อยากจะให้เห็นภาพชัดมากขึ้นระหว่างตัวของการให้มีการจัดทำ EHIA อันนั้นส่วนประกอบที่1กับส่วนประกอบที่2มันเหมือนหรือต่างกันยังไงสำหรับการจัดกระบวนการที่เรียกว่า SEA คือหลายคนสงสัยว่าเอ้าเราก็มี EAA EHIA อยู่แล้วแล้ว SEA เอามาทำอะไรแล้วจะมีผลดียังไงถ้าเอามาทำก่อนหรือหลังในกระบวนการที่จะเกิดขึ้นอันนี้ขอความเหมือนกับความต่างของสองกระบวนการนี้ก่อนค่ะครับความต่างที่หนึ่งคือการประเมินเสียงวัลลัมระดับยุทธศาสตร์จะต้องทำก่อนส่วน EIA หรือ EHA ควรจะทำทีหลังค่ะส่วนการประเมินเสียงวัลลัมระดับยุทธศาสตร์ควรจะทำในระดับนโยบายแผนหรือแผนงานค่ะซึ่งแตกต่างจาก EIA หรือ EHA ซึ่งทำระดับโครงการค่ะอันที่สามคือการประเมินเสียงวัลลัมระดับยุทธศาสตร์เนี่ยเราควรจะได้ทางเลือกของการพัฒนาในแต่ละด้านหรือควรจะมีทางเลือกการพัฒนาเชิงพื้นที่ออกมาก่อนค่ะโดยยังไม่ต้องระบุไปชัดเจนนะครับว่าจะทำโครงการ A หรือ B หรือ C และหรือจะทำที่ไหนพื้นที่กอขอหรือคอยังไม่ต้องระบุครับพอเห็นภาพรวมภาพกว้างของศักยภาพเชิงพื้นที่แล้วก็ตามค่ะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมีโครงการตามมาซึ่งโครงการนั้นถ้าเข้าข่ายมาตรา64วรรค2ก็ต้องไปจัดทำรายงาน EHIA ถ้าไม่เข้าข่ายตอนในมาตรานี้แล้วมันเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมปี35ค่ะอันนั้นก็ไปทำรายงาน EIA ตามปกตินะครับอันนี้ก็คือความต่างอันที่3ผมคิดอันสุดท้ายผมคิดว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจว่าเวลาทำ SEA เนี่ยเรายังต้องเรียกว่าศึกษาข้อมูลรับด้านซะก่อนเรายังไม่ต้องตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งชี้ชัดไปอย่างเดียวไม่ใช่สมมุติว่าเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำแร่ครับผมแต่ยังไม่กำหนดว่าเป็นพื้นที่ไหนหน้าที่ของ SEA คืออะไรคะSEA ก็จะประเมินว่าแร่ในประเทศไทยมีอยู่ที่ไหนปริมาณเท่าไหร่มีศักยภาพในการนำขึ้นมากี่มากน้อยนะครับเทคโนโลยีที่จะมาใช้เทคโนโลยีใดบ้างและพื้นที่ใดบ้างที่ควรจะมีศักยภาพก่อนหรือหลังโดยยังไม่ต้องบอกนะครับว่าจะทำที่จังหวัดนี้เลยจะทำเหมืองทองคำจะทำปีนี้ด้วยเงินลงทุนเท่านี้เทคโนโลยีอย่างนี้พออีกโครงการหนึ่งจะทำเหมืองแร่โพแทสจะทำที่อุดรทำเหมืองใต้ดินจะทำภายใน5ปีได้เหมืองเท่านั้นค่ะตัวอย่างเนี้ยผมว่ามันเหมือนกับเรากำลังพิจารณาเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำนะครับที่ผ่านมาเราไปฟันธงแล้วครับนั่นคือระดับของโครงการค่ะโครงการที่1สร้างเขื่อนโครงการที่2ทำอ่างเก็บน้ำทำฝายค่ะโครงการที่3ทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นค่ะแต่เรายังไม่เห็นภาพรวมของทั้งประเทศเลยว่าแล้วตกลงประเทศไทยควรจะมีแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบที่เป็นทางเลือกและการพัฒนาที่ถูกที่ควรอย่างไรบ้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเราจะมีทางเลือกเยอะแยะมากมายไกลกองเลยนะครับ1เป็น1ทางเลือกเขื่อนก็ได้ครับ2ฟื้นฟูป่าก็ได้ครับ3อาจจะเป็นฝายอาจจะเป็นเรื่องของการกักเก็บน้ำ4เรื่องของการทำแก้มลิง5เป็นเรื่องของฝายชะลอน้ำมันจะมี6 7 8 9แต่เรายังไม่ได้เลือกไงและเราก็เห็นว่าเฮ้ยสำหรับลุ่มน้ำปิงมันควรจะเป็นทางเลือกที่3มากกว่าทางเลือกอื่นส่วนลุ่มน้ำยมสมมุตินะครับควรจะเป็นทางเลือกที่4มากกว่าทางเลือกอื่น
โดยเรายังไม่ต้องระบุว่าทำโครงการเขื่อนนี้แน่นอนด้วยกักเก็บน้ำเท่านี้สูงเท่านี้กักเก็บน้ำได้เท่านี้ผลิตอำนวยน้ำชนประทานได้เท่านี้กี่ไร่อันนั้นจะเป็นระดับของโครงการครับแปลว่าจากนี้ไปถ้ารัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ประชาชนจะมีส่วนร่วมมีทั้งส่วนแสดงความคิดเห็นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาจัดระดับในเชิงยุทธศาสตร์เลยถูกป่ะคะอ๋อถ้าเป็นหรือว่าหรือว่า SEA เนี่ยถูกกำหนดมาโดยระดับนโยบายของรัฐSEA ควรจะต้องกำหนดว่าการพัฒนาด้านใดจะต้องทำ SEA ก่อนใครเป็นผู้กำหนดคะที่ผ่านมาเนี่ยมีการศึกษาให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้กำหนดส่วนว่าเหมาะสมหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็การพัฒนาเชิงพื้นที่ก็มีการกำหนดแล้วนะครับการพัฒนาเชิงพื้นที่เช่นเราบอกว่าเขตอุทยานแห่งชาติเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมรดกโลกลุ่มน้ำชั้น 1A อันนี้คือการพัฒนาเชิงพื้นที่เขามีการกำหนดไว้แล้วครับแต่ว่ายังไม่เคยมีการใช้เลยในประเทศไทยนะครับค่ะมันจะคือต้องยอมรับงี้ว่าเราในฐานะที่ทั้งคนตามข่าวทั้งเป็นประชาชนเราก็ยังรู้สึกว่าถ้าประชาชนเองในส่วนของเราไม่ได้มีส่วนไปกำหนดในระดับยุทธศาสตร์หรือเชิงนโยบายสุดท้ายกว่าจะถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนหรือว่า EIA EHA เนี่ยผลมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกับเดิมไม่แต่ในรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ในข้อ2ค่ะวรรคที่4นะครับกำหนดว่าการกำหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การผังเมืองหรือการกำหนดการเขตการใช้ที่ดินซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยให้รัฐจัดให้มีการรับความคิดเห็นต้องแต่ในระดับนี้เลยถูกไหมคะงั้นแปลว่าเรามีส่วนร่วมเราตอนนี้เขากำลังหมดแผนที่11กำลังเข้าสู่แผนที่12ก็จะก็ต้องมีกระบวนการรับฟังถ้าไม่มีการกระบวนการรับฟังในรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีคนก่อนหน้านี้ก็คือบุคคลก็มีสิทธิ์เสนอร้องทุกข์และมีส่วนร่วมในกระบวนการการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเรื่องสิทธิเสรีภาพฉะนั้นถ้าไม่ทำตามนี้ผมว่าคุณศรีวันแกก็ฟ้องอ่ะเอาจริงไหมค่ะซึ่งถ้าถามว่าวันนี้เขากำลังทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยโดยรูปแบบการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็จะก่อนจะหมดแผนปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยก็จะเริ่มรับฟังตอนนี้เรากำลังจะหมดแผนที่11ก็เริ่มรับฟังแผนที่12ฉะนั้นพอกำหนดเรื่องมันเขากำหนดไว้ด้วยก็คือการกำหนดยุทธศาสตร์ที่อาจารย์สัญชัยว่าเนี่ยเวลาเราก็จะกำหนดยุทธศาสตร์ผมยกตัวอย่างง่ายๆคือเหมือนเรากำหนดว่าลุ่มน้ำยมสมควรจะทำอะไรบ้างกับลุ่มน้ำนี้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมปัญหาเกษตรกรรมปัญหาน้ำแล้งและปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมน้ำประปาสมควรจะใช้ที่ไหนบ้างมันก็อาจจำแบบที่อาจารย์สัญชัยว่ามีเขื่อนมีตรงนั้นตรงนี้ไปมีฝายมีระบบประปามีพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมมีโครงการเหล่านี้ก็จะอยู่ในคำว่ายุทธศาสตร์คือวางแผนเชิงยุทธศาสตร์แต่สร้างเขื่อนเลยที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ไม่อยู่ในยุทธศาสตร์เลยแล้วไม่เคยมีใครศึกษามาก่อนถูกเสนอพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ก็ถามก็บอกว่าโครงการเขื่อนอำเภอชุมแสงไม่อยู่ในยุทธศาสตร์ใดก็ถือว่าไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำก็แสดงว่าดำเนินการในเดินหน้าโครงการต่อไปไม่ได้ก็ต้องกลับว่าก็จะถูกตั้งคำถามว่ายุทธศาสตร์ไหมถ้าไม่มีก็คุณก็ไม่ได้รับงบศึกษา EA ตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือแม้แต่ผมยกตัวอย่างเหมือนวันนี้คุณจะสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่มันอยู่ในแผน PDP ของการไฟฟ้าไหมไม่ใช่อยู่คุณจะอยากสร้างไฟฟ้ากระบี่ทำไมผมอยากสร้างก็ไฟฟ้ากระบี่มันหมดแล้วถามว่าแผน PDB คุณวางทั้งระบบทั้งภาคหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนี้ไม่ใช่ชาวบ้านถามนะคือคนทั้งประเทศก็ต้องถามคำถามนี้แล้วคำถามนี้ในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยเขาตอบได้ว่าทำไมถึงต้องสร้างตรงนี้หรืออีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาพิลึกมากก็คือกรณีของท่าเรือปากบาราผมถามว่าท่าเรือเขาก็ตั้งคำถามว่าท่าเรือปากบารามาจากยุทธศาสตร์อะไรเช่นยุทธศาสตร์เรื่องการนำสินค้าไปต่างประเทศโดยผ่านทางอันดามันโดยมีโลจิสติกจากฝั่งอ่าวไทยพะถามว่าศึกษาไว้ละเอียดแค่ไหนถ้ามีก็สามารถที่จะไปทำ EA โครงการท่าเรือปากปลาได้แต่ถ้าไม่มีอยู่เลยท่าเรือที่มีนู่นคุณมีท่าเรือสตูลไม่เกี่ยวกับปากปลาไม่ท่าเรือที่จังหวัดตรังไม่เกี่ยวกับปากปลาเลยปากปลาก็สมควรสำนักงบก็จะเห็นชัดขึ้นว่าคุณมาแบบอะไรไม่ถูกต้องหรือมาแบบนักการเมืองช่วงนั้นมาจากจังหวัดนั้นหรือมาจากเขตนั้นเป็นคนเสนอพูดขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุมีผลอันนี้เขาเลยรู้การมองเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็จัดการไอ้โครงการประเภทมาแบบไม่ถูกต้อง
เอาผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งไม่เคยมีอยู่ในยุทธศาสตร์เลยมาก่อนเลยเช่นรถไฟกลางคู่รถไฟความเร็วสูงจนจะมองไม่เห็นเนี่ยนะเพิ่งถามว่าเคยมีไหมยุทธศาสตร์มีแต่กลางคู่แต่ไม่มีความเร็วสูงอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าวิธีอะไรงั้นกระทรวงคมนาคมไปทำยุทธศาสตร์เรื่องคมนาคมการรถไฟใหม่เลยแล้วถามว่าถ้ามีความเร็วสูงก่อนที่จะมีคุณก็ต้องไปเปรียบเทียบต่างประเทศหรอใช่ไหมอาจารย์ว่าต่างประเทศเขามีแล้วมันคุ้มไม่คุ้มมันสูงแค่ไหนต้องใช้ทุนลงทุนเท่าไหร่ถ้ามันมาพิจารณาว่าประเทศไทยภูมิประเทศเหมาะสมประชากรเหมาะสมการสัญจรเหมาะสมก็เห็นว่าความเร็วสูงถึงจะมาบรรจุไว้ในแผนอันนี้คือผมว่ามันจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยเราคิดว่าเราป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่มีความคิดแบบบันเจิดเกินกว่าใครในประเทศนี้มาถึงเสนอโคมลงไปเลยอันนี้เขาป้องกันอย่างนี้นี่ก็คือข้อดีของการมียุทธศาสตร์ของการมียุทธศาสตร์หรือที่เราเรียกว่า SEA อันนี้เห็นภาพชัดมากว่ามันควรจะมีแล้วมันควรจะมีมาต้องนานแล้วด้วยมันควรจะมีมาต้องนานแล้วเพราะมันเพิ่งจะมาถูกอยู่บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วที่จริงก่อนที่จะมาเป็นยุทธศาสตร์รายภาครายอะไรรายการจัดการถามว่าใครเป็นคนทำคือเจ้าของหน่วยงานเป็นคนทำนะโดยคุณจะจ้างให้มหาลัยทำหรือใครก็ทำก็ได้ฉะนั้นเวลาคุณเสนอ EA มาเนี่ยเขาเขียนว่าต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้วยนะมันต้องมีที่มาที่ไปเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมหิดลที่อาจารย์สอนเนี่ยอยากจะสร้างตึกอีกคณะหนึ่งถามว่าแผนของมหาลัยเคยมีจะสร้างคณะนี้ไหมอันนี้ก็ต้องว่าไปตามยุทธศาสตร์เหมือนกับการแผนพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาอนุมัติแผนมันอยู่ในหมวดไหนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแต่การเมืองบ้านเรามันถูกทำลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจหมดไงตอนนี้มันต้องกลับมาดูแผนใหม่ดังนั้นผมว่าการวางแนวทางอย่างนี้มันเหมือนกับวางยุทธศาสตร์ชาติเหมือนกันเราไม่เคยวางนะประเทศไทยจะไปทิศทางไหนอีก20ปีเราจะทำอะไรเราไม่เคยมีแล้วตอนนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีว่ามันต้องมีกรรมการที่ต้องวางยุทธศาสตร์ชาติด้วยในส่วนของกรรมการที่จะวางยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเขาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญในลักษณะแบบไหนกระบวนการเป็นยังไงพอคือเขาคล้ายกับว่าที่จริงสภาปฏิรูปเสนอเรื่องให้มีพรบว่าด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แล้วพอมียุทธศาสตร์ชาติก็จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามมาว่าผมควรจะเป็นยังไงฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราวางแผนตามสไตล์นักการเมืองแล้วแต่คนจะมาแล้วก็วางแผนเอาเหมือนน้ำ350,000 ล้านมีอยู่ในยุทธศาสตร์ไหมมันก็มีอยู่บางอันเนาะแต่บางอันยุทธศาสตร์แม่น้ำท่วมเลยโดยเด็ดขาดไม่มีใครเขาคิดกันหรอกอย่างเงี้ยมันก็เลยมาผิดหูผิดทางฉะนั้นวันต่อไปเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะเพิ่มไอ้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่มาตราที่อาจารย์สันชัยพูดเนี่ยมีความสำคัญและมีความต่างเพิ่มเติมในมาตรา64ก็คือว่าเราก็เกรงว่าไปเขียนว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยอันนี้เราห่วงว่าในมาตรา284เขียนว่าต้องทำให้เสร็จภายใน2ปีใน284ใน2ปีนี่มีกฎหมายหลายฉบับมากนะประมาณ10กว่าฉบับต้องทำให้เสร็จภายใน2ปีเราก็ปรากฏว่ามันก็ต้องดูวิสัยทัศน์หน่วยงานด้วยว่าตกลงคุณจะปรับให้2ปีทันไหมกฎหมายปี40เขียนอย่างนี้10ปีไม่ทำก็หมายบันทึกรับนูนที่บังคับใช้เลยทุกมาตราไม่ต้องรอกฎหมายบัญญัติฉะนั้นไอ้นี่จะเป็นข้ออ้างหน่วยงานราชการนะว่าองค์กรอิสระยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายบัญญัติแล้วตอนนี้เขามีองค์กรอิสระเฉพาะการอยู่ซึ่งมันมีที่มาผมก็ตั้งคำถามกับกรรมาธิการยกเล่าว่าในฉบับปี50ก็มีที่มาไงว่าองค์กรอิสระมาจาก1นักวิชาการที่เปิดสอนว่าด้วยวิชาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างละครึ่งวันนี้เขามีละตัวอย่างอย่างละครึ่งถูกไหมแต่ว่าถ้าจะมีนี่ใหม่เนี่ยผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยกรรมาธิการไปพบรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเขาเพิ่งย้ายมาจากกระทรวงแรงงานซึ่งผมว่าวิสัยทัศน์รัฐมนตรีก็โอเคนะแต่ถ้าตั้งคำถามว่าคนในกระทรวงเนี่ยจะดูยังไงเช่นคำว่ากรรมการเนี่ยเขาเคยบอกว่าผมเป็นประธานมูลที่เพื่อบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการอาจารย์เป็นตัวแทนแบบมาอะไรยกตัวอย่างนะเขาบอกว่างั้นต่อไปคำว่ากรรมการเขาอาจจะต้องผมคนเดียวก็ได้แต่ถ้าถามว่าผมคนเดียวสุดท้ายผมมานั่งอ่านอยู่คนเดียวชาวบ้านที่อยู่ข้างหลังผมด่าว่าได้รับการแต่งตั้งเพราะอะไรหรือกรรมการที่เป็นอยู่นี่เพราะอะไรแต่ว่ากรรมการชุดอื่นที่เข้ามาเนี่ยในกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมาด้วยประสบการณ์ที่ต้องทำงานแล้วต้องยึดโยงกับในพื้นที่กับองค์กรที่มาถูกไหมนั่นคือฉบับเดิมเขียนใช่ฉบับเดิมเขียนไว้แต่ฉบับนี้ต้องมาทะเลาะกันใหม่เริ่มตั้งใหม่เลยนะแล้วเริ่มตั้งใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีเงานะฉบับเดิมยังมีเงานะอาจารย์เขียนกฎหมายฉบับนั้นมาก่อนว่าการได้มาเนี่ยกฎหมายมีร่างเมื่อปี53นะเฉพาะการแต่เริ่มคุยเนี่ยแต่ปี45 46นะ
อาจารย์รับปี45ปี45อาจารย์ทำเรื่องปี45แล้วก็คุยกันมาตั้ง45 46รวมแล้วประมาณ8ปีกว่าจะมีเฉพาะการขึ้นมาแต่นี่ผมเนี่ยผมทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมมา20ปีอาจารย์สอนมา20กว่าปีมองไม่ออกเลยกรรมการนี่จะตั้งยังไงฉบับถ้าย้อนไปฉบับเดิมเนี่ยยังพอมีโครงสร้างยังมีโครงสร้างแต่อันเนี้ยใช้คำที่ยังมีความกังวลแล้วนำใช้คณะกรรมการด้วยนะใช้คณะกรรมการแต่อันนั้นใช้คำว่าองค์การองค์การคือต้องเป็นองค์กรที่มารวมกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บกฎหมายอย่าเขียนว่าไม่ต้องเป็นองค์กรก็ได้เป็นคณะรอดไปให้ใครอ่านก็ได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะต้องดูบันทึกเจตนารมณ์ของกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญด้วยว่าในมาตราเนี้ยท่านมีการคิดและสรุปว่าอย่างไรแม้ว่าจะเขียนคำสั้นๆก็ตามแต่ถ้ามีบันทึกเจตนารมณ์ก็จะแสดงว่าท่านได้ผ่านการกลั่นกรองผ่านการคิดมาแล้วว่ารูปลักษณ์รูปร่างองค์ประกอบที่มาควรจะเป็นใครบ้างๆนะครับส่วนรายละเอียดก็ต้องไปออกกฎหมายลูกอยู่ดีนะครับผมยกตัวอย่างนะครับรัฐธรรมนูญปี50ที่มาขององค์การอิสระเนี่ยมาจาก2ส่วนเจตนารมณ์ของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40เนี่ยชัดเจนครับ1คืออยากให้มีตัวแทนของภาคประชาชนซึ่งทำงานในพื้นที่แล้วมีข้อมูลในเชิงของพื้นที่แล้วถูกส่งขึ้นมาตามลำดับให้มีเสียงสะท้อนจากข้างล่างขึ้นมานะครับงั้นหนึ่งในนั้นก็คือองค์กรภายในเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าถ้าให้ความเห็นแล้วมันจะมีเหตุผลข้อมูลอะไรที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะส่งไปให้กับหน่วยงานอนุมัติอนุญาตแล้วเขาจะฟังแม้ว่าจะมีมุมมองเหมือนหรือต่างก็ตามหนึ่งในนั้นเขาก็เลยเสนอว่าให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาอันนี้คือที่มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดี๋ยวไปดูบันทึกเจตนารมณ์ของกรรมธิการยกร่างว่าประกอบด้วยใครบ้างและหรือเราก็มาคงจะต้องวิเคราะห์กันต่อว่ามันเหมาะสมหรือไม่เพียงไรผมก็เลยคิดว่าถ้ามองในด้านดีก็อาจจะคือสองส่วนเดิมนั่นแหละยกเว้นว่าบอกว่าสองส่วนเดิมอาจจะไม่เหมาะสมหรืออาจจะเรียกว่าอะไรแคบเกินไปก็อาจจะขยายความเป็นเพิ่มเติมในส่วนที่3 4 5อันนี้ก็คงต้องคุยว่าส่วนที่3มาจากพื้นฐานอะไรในการที่จะนำความเห็นของท่านเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์แล้วก็อาจจะดีในแง่ความหลากหลายของความคิดเห็นแต่ผมสนับสนุนคุณอย่างอ่านลงว่าเราจะเขียนว่าองค์ประกอบมาจากส่วนใดก็แล้วแต่เนี่ยต้องยึดโยงกับประชาชนหมายความว่าผมมาในฐานะอาจารย์มหาลัยไม่โดนผมก็ไปทำหน้าที่ว่าเฮ้แล้วส่วนใดที่ผมไปทำงานอยู่ผมทำงานอยู่ที่เครือข่ายลุ่มน้ำท่าจีนมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆกับเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมผมก็ต้องไปสดับตับฟังว่าเขาเห็นอย่างไรต่อโครงการที่ผมกำลังทำงานอยู่งั้นผมก็ไม่ได้ให้ความเห็นเฉพาะผมเป็นปัจเจกบุคคล อันที่สองผมว่าทำอย่างไรให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงอันนี้เป็นประเด็นมากๆเลยเราทำงานมา4-5ปีเราต้องการกฎหมายที่ออกมาเป็นพระราชบัญญัติเพราะปัจจุบันเนี่ยออกมาในรูปแบบของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีความอิสระไม่มีสามต่อไปคือขอให้มีความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผมไม่อยากเห็นว่ากรรมการองค์การอิสระที่ตั้งมาใหม่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะมีข้อครหาจะมีความขัดแย้งตามมาแล้วก็จะมีเครื่องหมายคำถามว่าเอ๊ะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ได้ซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีนะครับแต่ว่าเราพยายามต้องให้ข้อหาเนี่ยมันน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าหน้าที่ของกรรมการองค์การอิสระจะต้องทำด้วยความเป็นกลางและก็ควรจะต้องมีเหตุมีผลรองรับสิ่งที่สำคัญก็คือหน่วยงานอนุมัติอนุญาตครับเมื่อได้รับความคิดเห็นขององค์การอิสระไปแล้วเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์อย่างไรต่อนะครับที่ผ่านมาเราถูกบอกว่าโอ้ก็เป็นแค่เสือกระดาษแค่ความเห็นลอยๆแล้วก็เดี๋ยวถูกฉีกทิ้งไม่มีผลบังคับใช้ผมคิดว่าคุณทิ้งว่าถ้าหน่วยงานอนุญาตจะรับฟังมากน้อยเพียงใดหรือไม่ก็ตามเนี่ยต้องมีเหตุผลประกอบให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าเหตุผลนี้1รับได้เลยเอาไปใช้ในการตัดสินใจเหตุผล2รู้สึกยังไม่ได้เพราะอะไรต้องแจ้งกลับมาแล้วบอกสู่สาธารณะจะได้ลดความคลางแคลงใจว่าทำไมหน่วยงานอนุญาตอนุมัติโครงการนี้ด้วยเหตุผลอะไรไม่อนุมัติโครงการนี้ด้วยเหตุผลอะไรครับเพิ่มเติมนิดนึงใช่ค่ะผมคิดว่าถ้าอ่านแค่นี้ไม่จบผมนี่อยู่ในอนุกรรมธิการพัฒนาระบบ EA ซึ่งเป็นอนุย่อยที่ต่อจากกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้คิดแค่นี้เราคิดคืออันนี้คือส่วนในรัฐธรรมนูญแต่ข้อเสนอของสภาปฏิรูปในเชิงปฏิบัติเนี่ยหนึ่งเราต้องการให้แยกคณะกรรมการ
เขาเรียกกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่พิจารณารายงาน EA เนี่ยออกมาจากสผ.ไม่ให้ไปสังกัดกับหน่วยงานราชการเป็นองค์กรอิสระออกมาอันนี้นั้นอิสระแบบนึงนะสิ่งแวดล้อมค่ะอันที่สองก็คือว่าการทำรายงานเนี่ยมันมาจากบริษัทที่ปรึกษาแล้วถามว่าที่มีมาตรานี้คือว่าหนึ่งกรณีที่ผมยกบ่อยมากที่สุดคือกรณีทำไมถึงมีมาตรานี้ช่วงปี40ก็คือว่าถ้าจำได้เรามีกรณีของโรงไฟฟ้าที่บ้านกูดบ่อนอกปรากฏว่ามีปะการังแต่บริษัทที่ปรึกษาไม่เจอกองปะการังใหญ่ขนาดภูเขาไม่เจอมองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่ชาวบ้านไปเจอแล้วชาวบ้านก็เลยมาร้องกับกรรมการยกร่างสมัยนั้นที่ทำเนียบนี่แหละตอนสมัยมีท่านอนันต์ปัญญาชุนมีท่านอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นกรรมการยกร่างเขาก็เลยหลายคนในนั้นก็มีอาจารย์แก้วสารมีอาจารย์หลายท่านก็เลยบอกงั้นให้มีองค์กรอิสระขึ้นมาสิเพื่อที่จะได้ตรวจสอบหลังจากคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อ่านรายงานเขาเรียกคณะผู้ชำนาญการเนี่ยเพราะบางทีคุณก็ไม่ได้ลงไปดูพื้นที่เมื่อก่อนไม่ได้ลงไปดูพื้นที่นะต้องรีบพิจารณารายงานตามขอบกำหนดเวลาฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่พัฒนาแค่นี้ต้องหนึ่งพัฒนาองค์กรขึ้นมาอีกองค์กรหนึ่งวันนี้กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีคชก.เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 7-8 กลุ่มงานเนี่ยไปอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถามว่าอยู่ภายใต้เขาสั่งได้ไหมได้ผมก็วันดีคืนดีก็มีคนโทรบอกพี่มีคนสั่งให้โครงการนี้ผ่านอีกแล้ว อะไรเงี้ยนะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันอิสระอย่างน้อยก็จะเบาใจว่าองค์กรที่มาดูก็ต้องอิสระเมื่ออิสระแล้วคุณจะมาตั้งใครที่มาพิจารณาก็ต้องเปิดเผยว่าหนึ่งคนกลุ่มนั้นก็จะประการแรกคือผมมีด้วยอาจารย์สัญชัยคือต้องยึดโยงกับประชาชนบางทีเมื่อก่อนในรายงานมาถึงอ่านปั๊บเขาจะถ้าผมไปรับนะผมเคยเป็นคชก.ประมาณเกือบ10ปีคือคณะผู้ชำนาญการผมดูเรื่องเหมืองแร่กับแหล่งน้ำตอนแหล่งน้ำนี่นอกจากว่าโครงการพระบริโครงการอื่นเราตั้งคำถามไปเขาก็บางทีรายงานหายไป2ปีแล้วก็ไปฟ้องรัฐมนตรีฟ้องอธิบดีส่วนใหญ่ก็ไปฟ้องโครงการแหล่งน้ำว่าสผ.ไม่ผ่านคชก.ไม่ผ่านแต่ที่เราถามไปเขาไม่ตอบมาเราจะให้ผ่านได้ไงเพราะบางทีมันต้องใช้เวลาทำเป็นปีนะผมยกอย่างเช่นเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยคุณต้องไปตั้งเครื่องจับแผ่นดินไหวเป็นปีหรือบางทีเรื่องอื่นๆที่ต้องศึกษามากกว่านี้ก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันฉะนั้นความไม่ไว้ใจอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นในคชก.เนี่ยก็ต้องแยกออกไปให้อิสระเวลาตั้งเนี่ยเหมือนตั้งไอรายงานเวลาผมมาอ่านปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าห้ามไปเผยแพร่ทำไมคะแต่รายงานเขียนว่าคุณจะทำรายงานคุณต้องไปรับฟังความคิดเห็นถูกไหมถูกแล้วไม่เผยแพร่เราก็จะรู้เหรอจริงไหมใช่ใช่ผมก็เลยใช้วิธีแบบพอรายงานผมรับมาการสร้างเขื่อนอยู่หมู่บ้านนี้ผมขับรถไปเลยเมื่อก่อนเพราะเขาไม่พาไปไงผมขับรถไปเลยก่อนพิจารณาประมาณอาทิตย์ผมก็ไปถามชาวบ้านบอกรายงานที่เขียนว่าได้ประชุมชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านมาแล้วกี่ครั้งคุณรู้ป่ะผู้ใหญ่บ้านกบสงไปมันประชุมเราตอนไหนวะผมก็มาชี้แจงที่ประชุมว่ารายงานที่คุณเขียนเนี่ยคุณผมไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่นี้แล้วผมก็ถ่ายรูปมาเขาบอกเขาไม่เคยฟังไม่เคยแล้วบอกชาวบ้านจะย้ายจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่หมู่บ้านนี้ผมถามหมู่บ้านนี้แล้วไปถามผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนึงว่าเขาจะย้ายคุณรู้ป่ะไม่เห็นมาบอกกันเลยเนี่ยรายงานแค่นี้ก็จบแล้วถูกไหมฉะนั้นไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันไม่เคยไปถามชาวบ้านไงฉะนั้นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมานั่งอยู่ในคณะอนุเนี่ยผมบอกคุณต้องไปตั้งเขาเรียกอะไรจรรยาบรรณองค์กรของคุณเขาเรียกว่าคล้ายกับธรรมนูญว่าถ้าคุณต่อไปคุณโกหกรายงานที่จริงเวลาบริษัทที่มาจดทะเบียนเนี่ยเวลารายงานที่เขียนว่าอะไรไม่โกงตามข้อเท็จจริงนี่มีสิทธิ์พักนะกรณีบ้านโกงเนี่ยเขาพักไป6เดือนพักบริษัทผู้มีสิทธิ์ทำรายงานเนี่ยช่วยมาขึ้นทะเบียนกับสผ.ฉะนั้นการขึ้นทะเบียนการพักรายงานอันนี้ต้องโปร่งใสหมดผมไม่ใช่แค่นี้ไม่ได้เขียนไว้2วรรคแล้ววรรคที่3สามารถฟ้องได้เนี่ยมันจะจบแค่นั้นฉะนั้นผมว่าในรัฐธรรมนูญมาตรานี้มีอันอื่นเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนปรากฏว่าเราเชิญประธานองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมา1ตอนนี้ระหว่างนักวิชาการกับเอ็นจีโอมีปัญหาเรื่องทำงานไม่ลงกันอันที่2คิดกันคนละอย่างวาดดาวคนละดวงแล้วก็เวลาเขียนรายงานเขาบอกให้เป็นในนามคำว่าองค์กรเนี่ยคุณต้องมีความเห็นรวมปรากฏที่มีความเห็นแยกรวมกันไม่ได้เป็นมาแล้ว 4-5 ปีอันนี้อาจารย์สัญชัยรู้ดีฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกงั้นถ้าทางไม่เวิร์กมั้งถ้าเป็นองค์กรอย่างนี้งั้นให้มาเป็นกรรมการได้ไหมนี่คือเหตุผลของคณะกรรมการชุดนี้ฉะนั้นในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีคนหลายท่านที่นั่งอยู่เนี่ยคุณบรรทูลเศรษฐศิโรจน์หมอชูชัยสุภวงศ์แล้วก็มีหลายคนที่นั่งอยู่ก็มองเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยบอกว่างั้นขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนไม่ใช่องค์การอิสระเป็นกรรมการเสียแต่กรรมการเนี่ยถามว่าอยู่ๆไม่กดประชาชนหรือองค์กรภาคเอกชนหรือหน่วยงานผู้มีสิทธิ์ทำรายก็กดสอบได้แต่สิ่งที่เพิ่มมาอีกอันนึงเนี่ยผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่า
ก็คือเดิมเนี่ยคนทำรายงานเนี่ยเหมือนบริษัทกมาขอรับทำรายงานระเบิดหินค่ะคนจ่ายก็คือเจ้าของแต่ปรากฏว่ามันเขาสูเอียกันเรื่องข้อมูลข้อมูลโกหกก็ไม่รู้อะไรแต่ถามว่าหน้าที่บริษัทผู้ทำรายงานเนี่ยโดยจรรยาบรรณคือต้องเสนอข้อเท็จจริงแท้นั้น คุณไม่ต้องมั่วตัวเลขคุณไม่ต้องแล้วที่ผมเจอบ่อยคือว่าไม่มีผลกระทบในเชิงนัยยะสำคัญผมถามว่านัยยะสำคัญกับไม่สำคัญมาต่างตรงไหนก็เขียนอย่างนี้ประจำแต่พอไปดูปั๊บผมยกตัวอย่างกรณีเขื่อนแม่วงเนี่ยมาเขียนกรณีเขื่อนแม่วงนี่คนศึกษาคือสำคัญของเขื่อนแม่วงคือเสือแต่คนศึกษามีความรู้เรื่องเขียดกับกบคุณว่ามันเอายกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันถูกไหมไม่เหมือนแล้วเวลาที่ไปวันครึ่งคุณไปมอนิเตอร์เสือวันครึ่งมันมาให้โชว์ตัวไม่มีทางไม่มีทางคุณต้องไปทำข้อมูลเขาเป็นปีไงฉันแค่นี้มันไม่พอนั่นไอ้คนที่ทำเนี่ยนี่กูหกตั้งแต่ต้นเลยถูกไหมฉันหน้าที่ของพวกผมที่ทำงานถามว่าทำไมพวกคุณวุ่นวายจังเลยพวกเอ็นจีโอเนี่ยก็คือหนึ่งเราก็ตรวจสอบทั้งสองเรื่องเนี่ยหน่วยงานด้วยภาครัฐด้วยข้างบริษัทเอกชนด้วยบริษัทภาคเอกชนเนี่ยตั้งแต่มีพ.ร.ศ.235มาเนี่ยโอ้บางองค์กรสร้างตึกเป็น10ชั้นรวยเอารวยเอาแต่รายงานก็ผ่านเรื่อยแต่เราเนี่ยปรากฏว่าในกระบวนการตรวจสอบไม่มีฉะนั้นเนี่ยนอกจากกระบวนการตรวจสอบเนี่ยในข้อเสนอนะในคณะอนุกรรมาธิการก็คือต้องมีหน่วยงานอิสระที่คอยติดตามว่าไอ้เวลาเสนอรายงานไปแล้วมันทำตามที่เสนอไหมผมยกตัวอย่างกรณีเหมืองทองคำจังหวัดพิจิตรทุกคนตอนนี้รู้กันหมดใช่ไหมใช่ค่ะก็คือว่าหนึ่งตอนติดตามว่าผมนี่พลอ่านรายงานแล้วก็ไปดูพื้นที่มาแล้ว 4-5 ครั้งไปดูจนเขาทำรั้วกั้นแม่ผมเข้าละเพราะผมแอบเข้าไปฉะนั้นเวลาไปดูปั๊บเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยบอกว่าไม่มีสารไซยาไนด์อยู่ในแร่ไม่ใช่เวลาเขาเปิดหน้าดินนะไม่เคยระบุว่ามีส่วนผสมของสารไซยาไนด์สารไซยาไนด์มาจากแร่ไม่มาจากน้ำยาที่มาแยกแร่ฉะนั้นเวลามันออกไปข้างนอกมันก็จะไปบ่อน้ำกินถูกไหมฉะนั้นเนี่ยการมอนิเตอร์เหล่านี้คุณให้หน่วยงานของผู้เป็นเจ้าของโครงการติดตามมาตรการเหล่านี้อย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีภาคอื่นเข้ามาร่วมด้วยที่เราได้รับฟังตลอดเวลาก็คือว่าหนึ่งบุคลากรน้อยหน่วยงานภาครัฐน้อยเราบอกน้อยไม่เป็นไรคุณตั้งงบเลยไปเอาตังค์มาจากบริษัทเนี่ยแล้วก็ไปจ้างคนอื่นให้มาติดตามฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยในมาตรานี้มันก็จะแก้ให้ครบวงจรมากขึ้นตั้งแต่ก่อนทำโทษไม่ใช่ก่อนทำแต่ตั้งแต่นโยบายในช่วงที่ทำก็ต้องมีการมีส่วนร่วมในช่วงที่พิจารณาก็ต้องมีส่วนร่วมเมื่อทำแล้วคุณจะต้องมีการติดตามว่าน้ำยังกินได้ไหมแล้วก็อากาศยังดีไหมก็ต้องมีองค์กรอื่นที่เป็นอิสระรวมทั้งชุมชนดูทั้งหน่วยงานอื่นเข้ามาติดตามด้วยถ้าเป็นครบวงจรอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าการเกิดโครงการชาวบ้านจะไปเกิดที่ไหนก็สบายใจมากขึ้นแล้วก็มีกลุ่มนักพยากรณ์มีใครต่อใครมาติดตามอันนี้คือผมว่าเพิ่มเติมนอกจากที่เขียนไว้2วรรคแค่นี้นะครับมันมีอย่างอื่นเพิ่มเติมคือใน2วรรคที่ได้รับการขยายความจากคุณหาญณรงค์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดแบบนี้ใช่ไหมหรือนี่เป็นความคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่อย่างนี้ผมเรียนว่าสภาปฏิรูปเนี่ยกรรมาธิการยกร่างก็ยกร่างรัฐธรรมนูญถูกไหมครับแต่ว่าในนามสมาชิกที่ถูกตั้งเป็นกรรมาธิการ18กรรมาธิการเนี่ยเรื่องไหนที่มีความสำคัญเราก็เสนอไปด้วยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เสนอแล้วก็เรื่องนี้มันก็ไปเกี่ยวพันกับมาตรา92ว่าต่อไปเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะทำอะไรบ้างแล้วก่อนที่จะเป็นรัฐธรรมนูญร่างที่รับเมื่อวันที่2เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มาก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าจะมีหมวดว่าด้วยการปฏิรูปด้วยแต่เนื่องว่าถูกท้วงติงรัฐธรรมนูญที่ตอนที่มาแรกเนี่ยมา315มาตราตอนนี้เหลือ285มาตราตัดออกไปทั้งหมดกี่มาตรา30มาตรา30มาตราปรากฏว่าต้องไปทำกฎหมายลูกอีกฉบับนึงว่าด้วยการปฏิรูปฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเป็นกฎหมายแล้วเป็นข้อเสนอแล้วมีอย่างเดียวว่าทำไม่ทำเนี่ยเพราะวันที่6นี่ผมจะหมดหน้าที่ถูกไหมคนนี้ก็ต้องรัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นข้อเสนอจากสภาปฏิรูปแล้วผมเสริมในเรื่องของภาคปฏิบัตินะครับเท่าที่ผมได้ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่คุณหาญณรงค์พูดเนี่ยอยู่ในมาตรา267นะครับการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการผังเมืองด้านพลังงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมวงเล็บ1ได้ระบุไว้นะครับว่าจะต้องมีการปฏิรูประบบโครงสร้างองค์กรและกฎหมายด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการประเมินระดับยุทธศาสตร์กองทุนสิ่งแวดล้อมระบบการผังเมืองแล้วก็การใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมเช่นสารสิ่งแวดล้อมเป็นต้นมาตรา267เนี่ย
จะต้องถูกทำให้เป็นกฎหมายลูกในเบื้องต้นเนี่ยภายใน90วันเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศแต่พอเราได้90วันนั้นแล้วเนี่ยยังไม่สามารถมาสู่ตรงนี้ได้ผมคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยคงต้องมาลงรายละเอียดอย่างที่คุณหันละลงบอกหนึ่งในนั้นคือน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมปี35ซึ่งใช้อยู่ณปัจจุบันซึ่งยังไม่มีการปรับปรุงมาเลยตั้งแต่ใช้มาแล้วนะครับ2เราคงต้องไปดูเรื่องของพระราชบัญญัติและหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญนี้ถ้าออกมาใช้จริงเช่นในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นที่พูดถึงตอนแรกนะครับก็มีปัญหาครับว่าใครควรจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกระบวนการจะเชิญใครจะให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเวลาใดถ้ายังเป็นสภาพเดิมก็จะเข้าไปที่แบบเดิมคือถูกต้องครับไม่รู้ใครก็ไม่รู้ฉะนั้นกำลังจะชี้ว่าในส่วนรายละเอียดเนี่ยคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในนี้เนี่ยถูกประกาศการรับฟังอยู่ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงต้องไปดูว่าควรจะต้องแก้ไขหรือไม่ไม่งั้นเวทีข้อ1ข้อ2ข้อ3ซึ่งเราคงได้พบเห็นว่ามีความขัดแย้งอยู่มากมายเนี่ยนะครับแล้วอีกอันนึงเช่นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาพิจารณ์สาธารณะเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันทันสมัยหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ ESIA เนี่ยปัจจุบันเนี่ยประกาศเพียงแค่11ประเภทโครงการมีเสียงเรียกร้องมาเยอะพอสมควรว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้ครอบคลุมโครงการที่อาจได้รับก่อให้เกิดผลกระทบงั้นแต่เราพอระบุ11ประเภทเนี่ยมันเหมือนกับเอประกาศกระทรวงมันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญหรือเปล่าพอเราไประบุแค่11แปลว่าถ้ามีโครงการอื่นที่ไม่ใช่11แปลว่าไม่เข้าข่ายมาตรา64วรรค2นี้ทั้งที่รัฐธรรมนูญไม่คุ้มครองหรือเปล่าอาจจะใกล้เคียงกับ11ประกาศนั้นก็คงต้องไปดูว่าประกาศกระทรวงฉบับที่ออกมาว่าเป็น11ประเภทและขนาดเนี้ยควรต้องมีการเพิ่มมีการปรับอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยเพื่อทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาใช้บังคับแล้วได้ผลจริงตามเจตนารมณ์ค่ะคือเพิ่มเติมถ้าดูมาตรา267เมื่อกี้ที่ผมเล่าว่าเรื่องกระบวนการนี้เองถ้าเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแค่นี้โดยไม่ปรับโครงสร้างทั้ง 3-4 อันเนี่ยทั้งเรื่องการทำเรื่ององค์กรอิสระที่จะมาเป็นผู้อ่านเรื่องกรรมการติดตามเนี่ยแต่ว่าในนี้มาเขียนมาตรา267ก็คือว่าต้องปฏิรูปโครงสร้างที่เกี่ยวข้องเรื่องกฎหมายเช่นกฎหมายวันนี้คือกฎหมายพ.ร. 2535ใช้มาตั้งแต่35ตอนนี้23ปี24ปีแล้วถ้ามันก็คือน่าจะเกษียณได้แล้วค่ะแล้วก็กฎหมายที่บางทีใช้5ปีมันก็ล้าสมัยนะค่ะแล้วก็บางทีสถานการณ์ใหม่ที่มันเข้ามานี่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เช่นเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อมวันนี้แทบไม่ให้องค์กรอื่นไปใช้เลยค่ะเพราะว่าองค์กรภาคเอกชนเนี่ยที่จริงเงื่อนไขสามารถขอเงินกองทุนได้เพื่อไปทำงานเงินไม่เกิน5ล้านบาท3ปีแต่วันนี้ไม่ได้รับการพิจารณาเพราะผมเข้าใจว่าอาจจะผู้บริหารบางคนไม่อยากให้องค์กรภาคเอกชนเอาไปเพราะว่าไปอ้างว่าเมื่อเอาไปแล้วมาประท้วงฉันทำไมอะไรเงี้ยนะฉะนั้นไอ้นี่ก็ต้องไปพัฒนาเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการทำประเมินเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องการตั้งกองทุนเรื่องการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเคยพูดกันมาเป็นเหมือนเป็นคำพังเพยไปซะแล้วก็คือว่าผู้กระทำต้องเป็นผู้จ่ายถ้าไม่กำหนดหลักเกณฑ์มันก็ไม่รู้จะจ่ายยังไงเช่นน้ำเสียมันต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องเก็บค่าน้ำให้ชัดเจนงั้นคลองแสนแสบก็ยังจะเน่าอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่มีกลไกอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยสภาปฏิรูปนอกชุดสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีบางท่านก็เสนอเรื่องคุณภาพอากาศคุณภาพเสียงคุณภาพแต่น้ำเสียนี่เสนอไม่ทันเพราะว่ามันอยู่ไม่ครบไงอยู่เขาบอกคุณมีเวลาเหลือ2เดือนต้องรีบสรุปแล้วนะก็เลยต้องรีบสรุปส่งฉะนั้นไอ้หลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องมาเขียนไว้ในไม่ว่าคุณจะออกกฎหมายลูกในการระเบียบของหน่วยงานที่ต้องมาเก็บเรื่องน้ำเสียเรื่องอย่างอื่นที่มันเกิดผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้จำเป็นจะต้องทำมาเขาเลยต้องทำเพิ่มเติมมาแล้วก็เรื่องของการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเรื่องคำหนึ่งเพราะว่ามันเขียนไว้เกือบครบมันแหละแต่ถ้าถามว่าหลักเหล่านี้ใครจะเป็นคนทำใครจะเอาไปขยายใครจะเอาใบบรรจุแล้วบังคับใช้และติดตามในการบังคับใช้เพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับพวกผมจะไม่หมดบทบาทอ่ะเข้าใจไม่ได้อยู่ตำแหน่งแต่ส่วนใหญ่คือตำแหน่งประชาชนทั่วไปเนี่ยมันเป็นนิโยต่อเนี่ยแล้วก็ทำงานในนามองค์กรต่อเนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์มหาลัยก็มีเครือข่ายก็ต้องติดตามอย่างนี้ต่อเอาไอ้นี่สองปีเขียนหรือยังดีไม่ดีผมว่าพอกฎหมายเนี่ยถ้าผ่านนะเราต้องมาพูดเรื่องมาตรา64เลยนะใช่ครับ64วรรค2ที่บอกองค์กรอิสระ
ต้องมานั่งประชุมกันก่อนแล้วแล้วหาแนวทางว่าตกลงโครงสร้างน่าจะเป็นยังไงแล้วก็เขียนกฎหมายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐคือวันนี้ถ้าปล่อยให้หน่วยงานภาครัฐมานั่งคิดเองเขาไม่มีเวลาเพราะหนึ่งเดี๋ยวเริ่มตีเรียบพบเดี๋ยวที่ดีเรียบพบเขาไม่เวลาเราคิดว่าเมื่อเขาไม่มีเวลาเราจะบริการให้เขาจริงไหมในฐานะประชาชนคนไทยก็จะต้องทำไอ้เรื่องอย่างนี้เพิ่มเติมเข้ามาแล้วผมคิดว่ามันจะเชื่อมโยงกันอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์สัญชัยว่าเนี่ยมันมีอยู่ชุดปฏิรูปเนี่ยเรื่องไหนจะทำอะไรมันออกไปอยู่อีกหมวดเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศอันนั้นต้องออกภายใน6เดือนแต่ว่าตอนนี้เขาเอาทั้งหมดมาเริ่มเขียนแต่ว่ายังไม่เปิดเผยนะเพราะเขาบอกอะไรเขียนไว้ก่อนทำไมอะไรเงี้ยแต่ไอ้หมวดที่ตัดออกไปในหมวดปฏิรูปก็จะไปอยู่ในกฎหมายประกอบเพื่อที่จะไปผลักดันและออกไปรูปธรรมได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามันจะได้เห็นชัดอีกอันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอยากเพิ่มเติมเมื่อกี้คือต้องยอมรับนะครับว่าเพิ่งแม้แต่กฎหมายเนี่ยจะติดตามตลอดแต่มันต้องเปิดพลิกไปพลิกมานะเพราะรัฐธรรมนูญนี้ก็เพิ่งให้มาไม่กี่วันมันยังร้อนๆอยู่เรายังไม่มีเลยค่ะก็คือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์เสนอกฎหมายโดยร่วมรายชื่อประมาณ 10,000 คนเสนอกฎหมายยังคล้ายกับรัฐธรรมนูญปี50เหมือนเดิมแต่มีข้อดีตรงที่ว่า1เมื่อเสนอแล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลกฎหมายลดตกทุกทีแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมยังหามาตราไม่เจอนะแต่เมื่อเช้าฟังท่านเลื่อนรัฐรัตนวณิชในนามโฆษกเนี่ยแล้วก็อยู่ในมาตราลึกๆเข้าไปเนี่ยก็คือว่ากฎหมายเราจะไม่ตกเมื่อไม่ตกพอมีรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยต้องดำเนินการพิจารณาต่อไปใช่อันนี้ถือว่าเขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่เขาก็บอกเอ๊ะทำไมกฎหมายคุณเหนียวเหลือเกินคือภาคประชาชนเนี่ยจะเสนอกฎหมายได้เนี่ย คิดเป็นปีนะ ผมเสนอเรื่องกฎหมายน้ำ ยกร่างใช้เวลาประมาณ2ปี คือต้องฟังหมดทุกภาคก่อนนะ ฟังหน่วยงานราชการฟังทั้งหมดสิทธิแค่ไหนคำว่าลุ่มน้ำมันแค่ไหนแล้วก็มายกร่างกฎหมายแล้วเอาผู้รู้มาร่างเมื่อร่างเสร็จต้องไปล่ารายชื่อมาร ตอนแรกเราคิดไอ้หมื่นรายชื่อมันคงเสนอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คงหาได้ใช้เวลา8เดือนกว่าจะได้รายชื่อมาครบหมื่นนะ เมื่อเสนอไปรัฐบาลไอ้สภาไปกวดสอบรายชื่ออีกปีนึงว่าคนนี้มีมาเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วเมื่อก่อนในกฎหมายกว่าจะเสนอรายชื่อได้ต้องเอาบัตรประชาชนเอาสำเนาทะเบียนบ้านใครบ้านไปใครบ้างที่ไปห้างสรรพสินค้าแล้วพบทะเบียนสมรสดีไม่เอาทะเบียนสมรสด้วยนะนั่นจะยุ่งแต่ตอนนี้เขาแก้ไขใหม่ก็คือว่าเอาเพียงแต่เลข13หลักฉะนั้นไอ้ผมว่ามีข้อดีก็คือบางกฎหมายบางฉบับเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องยืมมือประชาชนนี่แหละเป็นผู้เสนอถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านก็คือว่ารับรองว่าไอ้ที่เขาเสนอไปแล้วจะไม่ตกฉะนั้นกฎหมายภาคประชาชนตกไปหลายฉบับเช่นผมยกตัวอย่างที่เขาเคลื่อนไหวมาพรบป่าชุมชนฉบับประชาชนที่เคยเสนอปรากฏว่าตกแต่ตอนนี้สภาที่ปรึกษาสภาปฏิรูปเสนอกฎหมายป่าชุมชนฉบับประชาชนไม่เอาเสนอเข้าไปผ่านสภาปฏิรูปไปแล้วนะนี่ต้องไปทะเลาะกันต่อในปลายทางหรือไม่ก็ต้องไปถกเถียงกันในสภานิติบัญญัติอีกต่อไปคือผมว่าถึงรัฐธรรมนูญนี้ผ่านถามว่าคุณจะอยู่นิ่งๆไหมนี่เราไปอ่านกฎหมาย284ว่ากฎหมายที่ต้องเสนอสิบกว่าฉบับนะแล้ว283เขียนว่ากฎหมายที่เขียนว่าจะต้องออกแล้วไม่อยู่ในระบุไว้ใน284ที่ต้องออกภายใน2ปีต้องเป็นไปแนวทางของกฎหมายรายมาตราที่ให้ว่าคุณจะต้องไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรบ้างแล้วต้องออกกฎหมายเพิ่มอะไรบ้างถ้าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายถือว่าไม่ได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้อันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรบังคับหน้าบังคับหลังไว้พอสมควรแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะใช้ได้จริงแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับประชาชนรู้สิทธิ์ของตัวเองค่ะหลัง6กันยานี่คงจะได้ทำงานหนักกว่าเดิมเท่าที่ส่องดูรัฐธรรมนูญมาคร่าวๆนี่ค่ะเราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพอมีเวลาคุยเรื่องอะไรหรือว่าจะต้องสรุปประเด็นไหนเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ